หลังจากที่อัปเดต 0.15.5 ไปแล้วครับเผลอแป๊บเดียว 0.16.0 ขนาดผมเนี่ยยังตกใจเลยนะฮะแถมมาไวไม่พอยังขนเอาคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยมาเพียบเลยทั้งโหมดใหม่ของใหม่ปรับอะไรใหม่ๆเข้ามาครับเรียกได้ว่าใหม่แบบครบชุดอ่ะใหม่ยันเงาอ่ะซึ่งก็ไม่พลาดครับผมตามซุปเปอร์เพลย์จะมาเลเวล 0.16.0 ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็มาดูกันเลยเริ่มที่เนื้อหาใหม่โหมดคลาสสิก Snow Paradise เมื่อเข้าเล่นโหมดคลาสสิกในแผ่นที่ Elemental ครับผู้เล่นจะมีโอกาสพบ Snow Paradise ที่ทั่วทั้งเกาะจะถูกปกคลุมด้วยหิมะเมื่อพบโหมดนี้แล้วนะครับผู้เล่นสามารถนั่งรถเคเบิลคาร์เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาหิมะหรือเล่นสโนว์บอร์ดได้ที่นี่เลยเรียกได้ว่าใครนะฮะอยากเจออะไรแปลกใหม่ใน Elemental นะครับเบื่อแล้วก็สุ่มให้เจอครับ Snow Paradise ครับและในโหมดคลาสสิกครับก็ได้อัปเกรดการฟื้นเลือดขึ้นมาตอนนี้นะครับการใช้ชุดเครื่องมือแพทย์ยาแก้ปวดเครื่องดื่มชูกำลังผ้าพันแผลชุดปฐมพยาบาลเข็มฉีดอะดรีนาลีนและรวมไปถึงไอเทมที่ประเภทใช้แล้วหมดไปอื่นครับสามารถใช้และเคลื่อนที่ไปพร้อมกันได้แล้วครับแต่ความเร็วเนี่ยจะลดลงอย่างมากครับระหว่างการใช้ไอเทมฟื้นฟูเหล่านี้ครับนอกจากนี้นะครับการกดใช้ผ้าพันแผลแล้วเนี่ยเมื่อกดใช้ครั้งนึงครับมันจะถูกใช้อย่างต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติเลยครับเดี๋ยวจะนึกภาพไม่ออกนะฮะก็คือเราเนี่ยสามารถเดินไปกินยาไปได้นะฮะเราสามารถขยับปกติเนี่ยเราจะขยับไปนิดนึงก็จะหลุดใช่ไหมแล้วก็จะหยุดกินยาหยุดฉีดยาอะไรอย่างนี้แต่นี่สามารถเดินไปได้ฮะตรงไปได้เลยยาวๆนะฮะแต่ว่าช้ามากประมาณย่องนะฮะประมาณความเร็วประมาณย่องๆคันคลานอะไรเงี้ยดีกว่าคลานนิดนึงส่วนผ้าพันแผลนะฮะก็คือเราสามารถพันต่อเนื่องไปได้เลยครับเราจะถูกใช้อัตโนมัติจนกว่าเลือดจะถึง 75% นะครับอะไรประมาณนั้นนะและพบกับโหมดใหม่นะครับในโซน EVO นั่นก็คือ Red Gear ใน Red Gear ครับผู้เล่นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายผู้เล่นภายในทีมจะถูกสุ่มให้เป็นคนขับและก็เป็นมือยิงครับที่พาหนะจะเกิดมาพร้อมกันนะครับพร้อมอาวุธเนี่ยแตกต่างกันนะครับอย่างดาเซียนะครับก็จะมีปืนกลUAC ก็จะมีลูกซองนะครับแล้วก็บักกี้เนี่ยก็จะมีปืนยิงระเบิดส่วนมือยิงนะครับก็จะให้เลือกระหว่าง RPG MGL แล้วก็ M249 ครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนกันถ้ารถระเบิดจากคนยิงก็จะกลายเป็นคนขับนะครับแล้วจากคนขับก็จะกลายเป็นคนยิงนี่สับกันไปครับเรื่อยๆนะฮะไอเลดเกียร์เนี่ยมี2โหมดย่อยนะครับนั่นก็คือเลดเกียร์แบบทีมเดชแมตช์ครับเมื่อทำลายยานพาหนะนะครับของฝ่ายศัตรู1คันเนี่ยจะได้รับ1แต้มครับฝ่ายที่ได้รับคะแนนจนครบเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปครับอันนี้คือง่ายๆนะเหมือนทีมเดชแมตช์คนยิงกันนี่แหละและอีกอันนึงครับนั่นก็คือแบบโหมดพิกอัพนั่นเองพิกอัพครับโหมดนี้นะครับเป็นโหมดที่เราต้องรวบรวมกล่องคะแนนครับให้ครบจำนวนที่กำหนดครับถึงจะเป็นฝ่ายชนะซึ่งถ้าเราตายเนี่ยกล่องก็จะร่วงออกมานะครับสำหรับใครที่อมกล่องมาเยอะๆแล้วดันตายขึ้นมาเนี่ยก็แจกแต้มกันไปเลยเผลอแพ้เลยนะครับควรจะแบบเฉลี่ยคะแนนกันให้ดีฮะแล้วก็อย่างโซน EVO เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับแล้วก็ในทีมแดชแมทธรรมดาครับ CC นั่นแหละมีการเพิ่มอะไรเข้ามานั่นก็คือโหลดเอาท์นั่นเองโหลดเอาท์ครับสามารถตั้งค่าโหลดเอาท์เพิ่มได้ที่หน้าตั้งค่าครับผู้เล่นสามารถปรับอาวุธและไอเทมที่จะนำลงสนามในทีมแดชแมทครับผ่านทางหน้าเลือกโหมดทีมแดชแมทหรือหน้าคลังได้เลยครับโดยคุณสามารถสลับการตั้งค่าได้อย่างอิสระครับหรือกำลังเกิดใหม่กำลังรอเกิดหรือว่ากำลังต่อสู้อยู่ครับประเภทของอาวุธเนี่ยจะสามารถใช้ได้นะฮะตามเลเวล EVO ก็คือลิงเลเวลสูงเนี่ยอาวุธก็จะปลดล็อกให้มากขึ้นครับแต่อุปกรณ์เสริมของแต่ละอาวุธนะครับจะมีค่าเลเวลของตัวเองนะครับทำให้เราจะต้องเล่นปืนนั้นซ้ำๆไปนะครับเพื่อเก็บเลเวลปืนนั้นเพื่อนำเอาของแต่งต่างๆมาใส่ในปืนที่เราชอบนะครับเรียกได้ว่านึกภาพไม่ออกก็ช่างมัน คล้ายๆเกมนะฮะแล้วเราจะเซ็นเซอร์เอาไว้คล้ายๆเกมใดเกมหนึ่งผมบอกเลยแต่ว่ามันทำให้คนที่เล่นโหมดนี้เป็นประจำเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยก็จะไม่มีของแต่งแล้วก็ปืนก็จะน้อยกว่าครับส่วนของที่ดรอปในแมปเนี่ยอย่างโหมดทีมเดชแมทนะครับในจุดเกิดเนี่ยจะไม่มีอาวุธอีกแล้วนะครับจะไม่มีอาวุธให้เก็บเลยแต่อาวุธของศัตรูเนี่ยจะดรอปได้นะครับเราสามารถเก็บอาวุธศัตรูมาใช้ได้สมมติใครคิดว่าเนี่ยมีแต่ปืนสกาเนี่ยมือเอแต่ AK เนี่ยไม่มีเวลเลยถ้าเจอคนเลเวลสูงเราฆ่าเขาได้นะเราไปเก็บปืนเขาได้นะครับส่วนจุดเกิดกลางแมปพวกปืน M249 อะไรอย่างงี้ก็ยังเกิดอยู่นะก็ไปเก็บมาใช้ได้ครับแล้วก็เพิ่มมุมมองครับเพิ่มปุ่มสลับมุมมองจากโหมด TPP ครับเป็น FPP ในโหมดคลาสสิกอาร์เคดและก็สนามฝึกซ้อมครับผู้เล่นสามารถตั้งค่าเอาปุ่มไอ้หมดไอ้สลับมุมมองได้เนี่ยออกมาได้จากหน้าตั้งค่าครับเรียกได้ว่าใครนะฮะถนัด FPP แต่ว่าเล่น TPP แต่อยากโชว์โหดไงใช้มุมมอง FPP ก็ย่อมได้นะสามารถใช้ได้พอเราสลับได้แล้วครับเรียกว่าถือว่าเป็นอะไรที่แบบรอมานานละไม่ทำตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยการสไลด์นะฮะผู้เล่นเนี่ยสามารถเปิดปิดฟังก์ชันการสไลด์ได้นะครับในหน้าตั้งค่าแล้วนะฮะหลังจากปิดเนี่ยผู้เล่นจะไม่สามารถสไลด์ได้ในโหมดทีมเดธแมทได้อีกนะครับก็คือกดนั่งแล้วไม่สไลด์แล้วสำหรับใครที่แบบไม่ชอบสไลด์เลยก็ปิดได้นะครับจำกัดการชมการรบครับผู้เล่นที่มีระดับต่ำเนี่ยจะไม่สามารถชมการรบของผู้เล่นที่มีระดับสูงผ่านมุมมอง
องชมการลบของเพื่อนได้แล้วนะครับก็คือใครจะส่องคนเก่งๆเนี่ยก็ต้องอัพแรงตัวเองขึ้นมาด้วยนะประมาณนั้นฮะแล้วก็เพิ่มการจำกัดสิทธิ์เมื่อฆ่าเพื่อนนะครับเราจะต้องหยุดการเกรียนนะฮะใครที่ชอบฆ่าเพื่อนครับทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับไอ้ไม่ตั้งใจเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ตั้งใจเนี่ยคือไม่ดีนะครับเมื่อคุณนะครับถูกเพื่อนร่วมทีมฆ่านะฮะเราจะสามารถทำการรายงานเพื่อนร่วมทีมคนที่ได้กระทำนั้นได้เลยนะครับและทำให้เขาถูกจำกัดการเคลื่อนไหวนะครับตลอดทั้งแมตช์นั้นนะฮะเอาละฮะตอนนี้นะครับเรามาสู่ช่วงการปรับสมดุลปืนครับซึ่งอันเนี้ยผมจะค่อยๆพูดนะฮะแล้วก็บอกเลยว่ามันสำคัญนะครับใครที่เล่นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนนะครับโอเคซึ่งการปรับปรุงเนี่ยเป็นการปรับปรุงในโหมดคลาสสิกนะคือสไนเปอร์แบบโบแอคชั่นครับเพิ่มดาเมจที่กระทำต่อลำตัวขึ้น 30% ครับทำให้การยิงตัวนะฮะยิงช่วงลำตัวของสไนเปอร์เนี่ยรุนแรงขึ้นมากเลยครับยิ่งอย่างปืนที่เบาคาเนติเอกนะฮะหรือเป็น M24 เนี่ยจะแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับในการยิงตัวนะครับต่อมาครับ AWM ลดดาเมจกระสุนลงนะครับจาก132เหลือ120ครับซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะครับจากการยิงตัวแรงขึ้น 30% นะครับจากข้อตะกี้ทำให้แบบAWM อ่ะโดนเนิร์ฟมานะครับแต่สไนเปอร์ก็ยังโหดอยู่ดีนะครับเพราะว่ายิงตัวแรงขึ้น 30% โอเคต่อครับ SMG ครับเพิ่มดาเมจที่กระทำต่อเรื่อยลำตัวขึ้น 5% ครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่า 5% มันน้อยนะครับแต่ SMG เนี่ยเป็นปืนที่ยิงได้เร็วมากนะครับทำให้ 5% เนี่ยอาจจะทำให้คุณฆ่าศัตรูได้ไวขึ้นมากครับเรียกได้ว่าใครนะฮะที่ชอบใช้ SMG ก็ต้องเฮกันหน่อยนะครับมีแสงขึ้นเลยเรา SMG นี่แบบโอ้โหโฮลี่ขึ้นมาเลยครับต่อมาครับสำหรับใครนะฮะที่ชอบสายแบบซุ่มเงียบนะครับหน้าไม้ครับเพิ่มดาเมจที่กระทำบริเวณลำตัวขึ้น 40% และบริเวณมือและเท้าอีก 20% ครับเรียกว่าโหดจริงๆนะครับสำหรับหน้าไม้เนี่ยเรียกว่าบัฟมาแบบโคตรโหด 40% ครับเราสามารถยิงคนที่ใส่เกราะ1นะครับนัดเดียวร่วงเลยครับใส่เกราะ1นะยิง1นัดตายฮะเรียกว่าปืนหน้าไม้นี่ตอนนี้โหดมากนะครับยิงมือและเท้าเนี่ยลดมากกว่า 60% แน่นอนนะครับเลือดจากเลือดเต็มนะเรียกได้ว่าหน้าไม้นะครับทำดาเมจได้รุนแรงขึ้นและน่ากลัวมากขึ้นครับปัญหาคือยิงโดนหรือเปล่ายิงโดนไหมนั่นโอเคต่อมาด้วย S12K ครับเพิ่มดาเมจกระสุนต่อนัดจาก22เป็น24ครับจากที่ผมเคยรีวิวลูกซองไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ท้ายคลิปนะครับทำให้กระสุนเนี่ยแรงขึ้นทำให้ S12K เนี่ยโหดขึ้นมากนะครับโหดขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนเนี่ย22นะครับเป็น24เท่ากับว่ากระสุนเนี่ยแรงขึ้นขยับไปเท่ากับ S6X6 นะครับหรือ S18997เลยทีเดียวเรียกว่าดันเข้าไปเท่ากันเลยนะครับต่อมาที่ซอฟช็อตกันครับเพิ่มดาเมจกระสุนเหมือนกันครับจาก20เป็น22ครับก็คือแรงขึ้นมาเท่ากับ S12K นะครับจากที่ซอฟเนี่ยกะก็ทีนี้ก็ดีขึ้นมานะฮะยิงแรงพอๆกับ S12K แล้วครับโอเคต่อด้วย S6X6 ครับและ S18997ครับบอกเลยนะครับว่ามันเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีกครับจากลูกซองนี้นะครับยิงแรงอยู่แล้วครับเพิ่มจาก24นะฮะเป็น26ครับเรียกได้ว่านัดเดียวตายแน่ๆฮะแต่ครับลูกซองทั้งหมดนะครับที่เพิ่มดาเมจขึ้นมานะครับถูกปรับให้ลดระยะการยิงสูงสุดนะครับจาก 1,000 เมตรเป็น150เมตรครับซึ่งอย่างที่ผมอธิบายไปในช่วงคลิปปืน Desert Eagle นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านหลังเช่นเดิมครับคลิป Desert Eagle เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือยิ่งไกลกระสุนจะยิ่งเบาลงครับซึ่งเกมนี้นะครับ PUBG Mobile เนี่ยกระสุนนะครับทุกปืนเลยนะครับสามารถยิงได้ไกลที่สุดเพียง 1,000 เมตรเท่านั้นครับยิงไกลกว่า 1,000 เมตรกระสุนมันจะหายไปก็คือจะไม่ทำดาเมจอีกแล้วนะกระสุนจะไม่พุ่งต่อไปมันเหมือนกระสุนมันจะหายไปในอากาศนะฮะซึ่งลูกซองเนี่ยเมื่อก่อนก็ยิงได้ 1,000 เมตรครับทำให้ลูกซองเนี่ยยิงไกลได้โหดจัดนะฮะบลัดบอกแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปรับลดให้ลูกซองยิงได้แค่150เมตรครับแสดงว่าลูกซองนะครับกลายเป็นปืนที่ต้องยิงใกล้เท่านั้นแล้วจริงๆนะครับบางคนเอ้ยลูกซองก็ยิงไกลได้นะโหดนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับ110เมตรเกินกว่านั้นไม่ทำดาเมจครับต่อครับและสุดท้ายนะครับแพทนี้นี่คือลูกซองนี่โดนปรับเยอะมากนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับที่ใส่ได้ใน S12K ครับแล้วก็ S18997นั่นก็คือดักบิลครับเป็นการเพิ่มการกระจายนะครับของกระสุนในแนวตั้งและลดการกระจายของกระสุนในแนวนอนครับก็คือปรับลงมาให้มันชิดขึ้นนิดนึงนะครับเรียกว่ากระสุนในการกระจายเข้าเป้ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากการที่แบนเป็นแผ่นเลยตอนนี้ก็กลมขึ้นมาหน่อยเรียกได้ว่าถ้าเจอดักบิลหรือโชคเนี่ยเราสามารถใช้แทนกันได้เลยนะครับแทบว่าเหมือนบัฟ S12K มาในตัวนะฮะเพราะ S12K เนี่ยสามารถใส่ได้แค่ดักบิลและลดหุ้มเกราะครับ BRDM2 จะปรับมานะครับเมื่อมีผู้เล่นอยู่บนยานพาหนะนะครับจะมีแค่เพื่อนร่วมทีมเท่านั้นนะครับที่สามารถขึ้น
รถได้ครับถ้าเราขึ้นไปฝั่งอื่นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถขึ้นรถมากับเราได้ครับจะต้องยิงเท่านั้นหรือเราลงจากรถก่อนแล้วเขาแย่งขึ้นแทนอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็สุดท้ายฮะการตั้งค่าครับเพิ่มการตั้งค่าแยกนะครับสำหรับโหมดทีมเดชแมตช์โหมดติดเชื้อโดยผู้เล่นนะครับสามารถตั้งค่า UI สำหรับโหมดคลาสสิกทีมเดชแมตช์และโหมดติดเชื้อแยกกันนะครับเผื่อใครไม่ถนัดปุ่มแบบเล่นคลาสสิกปุ่มแบบนึงทีมเดชแมตช์ปุ่มแบบนึงติดเชื้อปุ่มแบบนึงก็สามารถตั้งค่าแยกกันได้แล้วนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับสำหรับแพทนี้นะครับนี่ผมพูดมานี่คอแห้งเลยทีเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับอัปเดตใหม่ 0.16.0 ครับเหนื่อยใครนะฮะที่ชอบอะไรในอัปเดตนี้ครับคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างครับและใครนะครับที่อยากให้ผมตามซูเพลย์ครับทำคลิปอะไรแนวไหนรีวิวเกมอะไรครับก็คอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างเช่นกันครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากผมฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมตั้มโซเพลย์ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมจะแวบไปเล่นโหมดเล่นเกียร์หน่อยสนุกมากเลยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังดูไม่จุใจก็สามารถกดตามลิงก์ข้างหน้านี้นะครับเพื่อดูต่อไปได้เลยนะครับมีคลิปดีๆมากมายนะครับ